ขออ่านแถลงการจดหมายเปิดผนึกนะครับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สนนจชตเรื่องการคุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐต่อนักศึกษาสนนจชตเมื่อเวลาประมาณ 20:00 นวันที่31พฤษภาคม2555ได้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทราบจำนวนและหน่วยงานสังกัดที่ชัดเจนเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนักศึกษาในบ้านพักเลขที่ 81/11 ซอยศรีปุตราบ้านตลาดเก่าตำบลสติงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานเยาวชนนักศึกษาประจำจังหวัดยะลาในหอพักมีสมาชิกอยู่3คนประกอบด้วย1นายสกรีเต้2อิลิยาสสามแอ3นายนุชมานดอลล์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในหอพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆนอกจากเอกสารการทำกิจกรรมนักศึกษาและรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเจ้าหน้าที่สงสัยต่อเอกสารชื่อนักกิจกรรมจึงควบคุมตัวไปยังหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11ทำการสอบสวนจากนั้นยึดเครื่องมือสื่อสารไปในขณะสอบสวนมีเจ้าหน้าที่แสดงพฤติกรรมและวาจาไม่สุภาพต่อนักศึกษานายสกรีเตดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดยะลาเป็นคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สร้างเกียรติยศชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามากมายและเป็นนักกิจกรรมที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่สู่การสร้างให้เกิดกระบวนการสันติภาพอย่างแท้จริงปฏิบัติการปิดล้อมจับกุมในครั้งนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียชื่อเสียงต่อสังคมและเป็นการคุกคามการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งนี้ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงขอเสนอแนวทางดังนี้1เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงสาเหตุการปิดล้อมและควบคุมต่อสาธารณชนให้ได้รับรู้อย่างชัดเจน 2. ต้องสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเคลือบแคลงใจต่อนักศึกษาและสังคมสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจเหนือกฎหมายหรือการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและชี้แจงถึงสาเหตุการควบคุมตัวจากผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่11เพื่อที่จะสร้างกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่งขึ้นต่อไปเรียนวันที่4มิถุนายน2555สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สนนชชตอัลลอฮฺอักบัร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 